วัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง FC On Sport 17 สิงหาคมเกมที่2ของทีมชาติไทยนะครับในรายการ CV League ทีมชายนะฮะซึ่งเราพบกับทีมเวียดนามเกมแรกไทยเราพบกับทีมอินโดนีเซียแล้วเราก็สามารถชนะอินโดนีเซียไปได้3-0เซตและนี่เป็นเกมที่2ที่ไทยเราจะต้องพบกับเวียดนามส่วนทีมเวียดนามในเกมแรกพ่ายฟิลิปปินส์ไป1-3เซตเกมแรกถือว่าไทยเราทำผลงานออกมาได้ดีนะครับเพราะเนื่องจากว่าอินโดนีเซียเป็นแชมป์เก่าในฤดูกาลที่แล้วนะครับในขณะที่เวียดนามผลงานออกมาไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นในการพบกันครั้งนี้เวียดนามก็คงหวังที่จะชนะไทยนะครับเซต1และเซต2เวียดนามเล่นได้ค่อนข้างดีแต้มนำไทยเราไปตลอดจนกระทั่งถึงปลายเกมนะครับแต่แล้วไทยก็สามารถปาดเอาชนะเวียดนามมาได้อย่างหน้าตาเฉยโดยในเซตที่1เราชนะไปด้วยสกอร์27-25เซตที่2ไทยเราก็ยังคงตามหลังเวียดนามแซงหน้าเราไปตลอดทั้งเซตเลยแต่พอมาถึงปลายเซตก็เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเซตที่2เราก็กลับมาปาดเวียดนามได้ในช่วงปลายเซตอีกแล้วนะฮะและเก็บชัยชนะไปด้วยสกอร์29-27ในเซตที่3ทีมไทยทำได้ดีนะครับเล่นในเซตนี้ได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบทำคะแนนนำเวียดนามจนกระทั่งแต้มขาดเลยนะครับจบเซตที่3เราเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25-15เรียกว่าแต้มขาดเลยนะครับในเซตที่3สรุปว่าเราชนะ3-0เซตผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดของทีมไทยก็เป็นนภาเดชทำไป13คะแนนรองลงมาก็เป็นกฤษดานินสวัยทำไป12คะแนนชัยวัฒน์ทำไป11คะแนนอนุรักษ์ทำไป10คะแนนอนุชิตทำไป7คะแนนในเซตที่2และเซตที่3นี่นภาเดชเป็นคนตบปิดเซตเลยนะฮะการที่เวียดนามแพ้ทีมไทย3เซตรวดอย่างนี้ก็ถือว่าผิดคาดมากในสายตาของชาวเวียดนามโดยเฉพาะในเซตที่3นะครับที่แพ้ขาดก็ทำให้เวียดนามรู้สึกว่ามันผิดคาดไปหน่อยที่แพ้ขาดขนาดนี้นะฮะทำเอาแฟนคลับเวียดนามถึงกับท้อใจเพราะว่าในเกมแรกก็พ่ายฟิลิปปินส์มาแล้วแล้วก็เกมที่2ก็มาพ่ายทีมไทยอีกนะฮะและในเกมสุดท้ายก็จะต้องพบกับอินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียก็เป็นแชมป์เก่าในฤดูกาลที่แล้วด้วยนะฮะทำให้แฟนคลับเวียดนามค่อนข้างจะท้อใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันดูนะครับว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับการแข่งขันครั้งนี้หลังจากที่พ่ายทีมไทยไป3เซตรวดไปฟังคอมเมนต์กันเลยคอมเมนต์แรกกล่าวว่า2เซตแรกคะแนนนำตลอดแต่ปล่อยให้ไทยแย่งชิงไปได้แย่จริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับก็ติโค้ชนะฮะว่าโค้ชก็แก้เกมแย่จิตใจของผู้เล่นก็อ่อนแอสมควรแล้วที่จะต้องแพ้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าชายคนนี้ต้องหยุดพักก็หมายถึงโค้ชนะฮะแล้วทีมวอลเลย์บอลชายเวียดนามจะดีขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าพรุ่งนี้จะเป็นเวียดนาม0อินโดนีเซีย3เท่านั้นคะแนนไม่ถึง10เวียดนามจะเป็นที่4แต่มี4ทีมเท่านั้นนะคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าตีแบบนี้อาจจะมีคนส่วนใหญ่คาดการไว้แล้วได้ที่4แน่ๆคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าจิตใจมันแย่มากโค้ชทำงานจิตวิทยาไม่เป็นเสียถึง2เซตเซตที่3โค้ชก็ปล่อยผ่านเห็นแล้วรับไม่ได้คอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าน่าเบื่อจริงๆดูวอลเลย์บอลหญิงสนุกกว่าอีกและคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาก็มาต่อจากคอมเมนต์เมื่อกี้นี้นะฮะว่ากลับบ้านไปซักกางเกงในให้วอลเลย์บอลหญิงเถอะคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าทีมเวียดนามสูญเสียความกล้าหาญและสภาพจิตใจคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าดูบรรยากาศสปิริตทีมออกหน้าเวลาลงสนามได้เห็นบรรยากาศแบบนั้นไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีความสนุกไม่มีการระเบิดพลังนำ22-19ก็ยังแพ้ทุเรศมากคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าเบื่อที่จะดูจนจบไม่อยากดูเลยมันน่าเกลียดมากแพ้ทั้ง3เซตคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วฟุตบอลและวอลเลย์บอลของเวียดนามไม่แซงประเทศไทยสักทีคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าฉันคิดว่าเล่นอย่างนี้อันดับ4กำลังเหมาะดีสำหรับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าวอลเลย์บอลหญิงโดยรวมยังดีกว่าถึงแม้จะแพ้ประเทศไทยเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าชอบดูวอลเลย์บอลหญิงมากกว่าทีมชายเล่นห่วยมากคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าเล่นกันเหมือนงานเลี้ยงหมู่บ้าน
ตรียมตัวไปเล่นกับมาเลเซียสิงคโปร์ลาวและกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าไม่มีอะไรต้องเสียใจขาดความคิดและไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนการแพ้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าทีมเล่นแบบนี้พันปีก็ไม่มีทางก้าวหน้าคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าวอลเลย์บอลหญิงแพ้ประเทศไทยยังยอมรับได้เพราะพวกเธออยู่อันดับที่สูงกว่าของโลกวอลเลย์บอลชายแพ้ประเทศไทยมันยอมรับไม่ได้เวียดนามมีอันดับที่สูงกว่าประเทศไทยแล้วทำไมพวกเขาถึงแพ้สำหรับอันดับโลกเวียดนามอยู่อันดับที่54ในขณะที่ทีมชาติไทยอยู่อันดับที่62นะฮะก็ถือว่าเรากับเขาก็ห่างกันประมาณ8อันดับเลยนะฮะคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเมื่อไรกีฬาเวียดนามจะเป็นอันดับต้นๆของโลกสักทีคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าเวียดนามเป็นการสูญเสียที่น่าอับอายแพ้ทั้งไทยและฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าทีมชาติเวียดนามสู้พวกเขาไม่ได้เซตที่3โดนประเทศไทยทุบเละคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าน่าเสียดายเซต1และเซต2เรานำแต่ไม่สามารถจบเซตได้โดนไทยแย่งไปทั้ง2เซตน่าอับอายและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับกล่าวว่าพวกเขาเล่นได้ดีในเวียดนามแต่เล่นได้แย่ในระดับชาติจบแล้วนะครับคอมเมนต์บางส่วนของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามนะครับก็เป็นการแข่งระหว่างเวียดนามกับไทยแพ้ไทยขาดเลย3เซตรวดแต่ก็ต้องยอมรับว่าใน2เซตแรกไทยเราก็มีผิดพลาดเลยทำให้ต้องไล่แต้มเวียดนามมาตลอดแต่ก็มาแซงชนะในช่วงปลายเซตได้ทั้ง2เซตแต่เซต3ก็ทำผลงานออกมาได้ดีนะครับทุบเวียดนามขาดเลยนะครับสำหรับในเกมต่อไปไทยก็จะเจอกับฟิลิปปินส์ในขณะที่เวียดนามก็จะไปพบกับแชมป์เก่าอินโดนีเซียนะฮะหากทีมไทยชนะฟิลิปปินส์ได้ทีมไทยก็จะเป็นอันดับหนึ่งในสนามนี้นะฮะแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ไปสนับสนุนเชียร์ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเรานะครับในรายการซีวีลีกที่สนามนี้ให้สามารถเก็บชัยชนะจากฟิลิปปินส์ได้นะฮะก็จะได้แชมป์ในสนามนี้ไปนะครับแล้วก็รอพบกันอีกทีในสนามที่2สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ